ปึ๊บไปท่าน3 1สเต็ปไงอีก1สเต็ปอีก1สเต็ปนี่ไงล่ะบอกแล้วว่ามีดาเมจเหมือนกันนะน้องพี่บอกแล้วว่าเดแอนพี่มีดาเมจเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนิเตอร์เกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาจัดทีมแก้ป่าเดอะวัน EP ที่3กันนะครับก็หลังจาก EP ที่1แล้วก็ EP ที่2ไปเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันได้ขอทีมกันเข้ามานะแล้วก็อยากเห็นทีมที่แบบไม่ใช่ทีมของป่าเขียวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทีมจอกเกราะจะเป็นทีมไหนได้บ้างนะคลิป EP 3คลิปนี้ผมจะไปแนะนำทีมนึงนะครับที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันโอเคว่ะนะครับในการที่จะไปตบป่าฟ้านะทีมที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เนี่ยเป็นทีมที่ถึกมากๆนะครับนี่ก็เป็นทีมนี้เลยนะเป็นทีมของบันเขียวกระบองนะครับแล้วก็จะมีไดแอนเขียวตัว3จะเป็นวาเลนติเขียวนะครับแล้วก็ตัว4เนี่ยจะเป็นตัวของกิลเทนเดอร์เขียวนะครับเอาพาสซีฟนะก็เป็นทีมที่เน้นบันกระบองที่เป็นดาเมจนะครับคอยเชสสกิลดีบัฟแล้วก็เป็นตัวดาเมจด้วยน้องไดแอนเขียวก็เหมือนเดิมนะตัวแทงค์แล้วก็วาเลนติเนี่ยเป็นตัวพาสซีฟนะครับซึ่งวาเลนติเนี่ยผมอยากจะซับเป็นตัวของทรามเอลมากแต่ว่าไม่มีตัวไงก็อดไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้อยู่นะทีมนี้เนี่ยไม่มีทรามเอลก็ได้นะครับทีมนี้นะซึ่งคลิปนี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงแบบนับของ2รอบแล้วก็แบบไม่นับของ2รอบแล้วก็คลิปนี้ต้องบอกเลยว่าผมเป็นร้อนนายยังไม่หายนะครับคือแบบอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างนะขออภัยด้วยนะฮะส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มหลบหลีกไปละกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผมได้บอกมานะว่าหลบหลีกเนี่ยถ้าเจอป่าฟ้านี่ถ้ากินไปทีบอกเลยว่าป่าฟ้านี่คือออกจากเกมนะครับผมก็งงว่ามันจริงเหรอก็เดี๋ยวเราไปลองกันคลิปนี้นะก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของผมนะครับนะฝากด้วยนะครับมาตาแรกนะไปแล้วก็ส่วนของอุปกรณ์เนี่ยผมใส่เป็นโจมตีสำหรับตัวของบันนะแล้วก็ไดแอนเนี่ยผมใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็วาเลนติผมใส่เป็นเลือดแต่ว่านี่คือแบบไม่นับของไงก็ไปลองลงกันดูนะ2ตาโอเคนะครับเป็นทีมป่าฟ้าเดอะวันด้วยนะเราก็ตามสูตรนะมาดูตัดมาขั้น1ก็เอาละนะครับแล้วเราก็ใช้บันก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่าพึ่งนะครับเราใช้ตัวของวาเลนติเนี่ยยิงป่าไปก่อนดูตัดมาก่อน1สเต็ปนะครับแล้วก็ต่อยไปโอเคการ์ดขึ้นก็ถือว่าดีนะการ์ดขึ้นนะเขาก็เปิดโล่ตามสเต็ปเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมตีไดแอนด้วยหลบหลีกไงโอ้หลบหลีกไงคือแบบป่าตีหลบหลีกไงทุกคนนะจะมาใช้ป่าตีน่ะหลบหลีกเฉยแล้วก็ใช้นี่เลยนะครับดูตัดมาแล้วก็รวมการ์ดไปอ่ะนะครับแล้วก็ใช้บันเนี่ยแหละสาดไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้ไดแอนต่อยไปฮึบแล้วก็ปะสับสามปับโลหายโลหายไดแอนบอกว่าขอเตะหน่อยแล้วกันอันติบานมาแล้วนะอีกฝ่ายรวมการ์ดนะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนเล่นขั้นการ์ดมาแบบหมู่ด้วยนะรอบนี้แล้วก็ใช้วาเลธาไทยนะครับยิงไดแอนแต่ว่ายิงไม่เข้าไงมีพาสซีฟของวาเลนติอยู่ไงถึกกันไปนะครับวันนี้นะเราก็ใช้บันฟาดไปแล้วก็ไดแอนต่อยป่านะแล้วก็ใช้บันเนี่ยแหละตีตัวของอ่ะป่าไปเลยแล้วกันนะป่ะตับหน่อยแล้วก็เตะหน่อยเกิดใหม่เลยแล้วก็ยังไงบันปิดฉากฮึบเอียงนี่ไงล่ะทีนี้ป่าก็อีซี่แล้วนะทีมนี้นะแต่ว่าอีกฝ่ายมีลอสเวนว่ะคือแบบว่ามีตัวกันเหนียวอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังไงอะครับคือแบบทีมผมถึกมากๆเลยนะอีกฝ่ายบอกเลยว่าตีไม่เข้านะเขาโย่มาโย่ขั้น3ด้วยหรือเปล่านะอย่างนี้การ์ดขั้น3เขาเต็มมือเลยเขาเปิดโล่สะท้อนมานะอีกฝ่ายแล้วก็มีตีของเกาเทอร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็รวมการ์ดมาแล้วก็ใช้ไดแอนทอนไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไดแอนเนี่ยตีตัวของอลิซาเบธนางฟ้าไปนะครับไม่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพย์เซฟมาลดโจมตีไปก่อนนะเพย์เซฟนะอีกฝ่ายอันติมาชัวเขาเปิดโล่ขั้น3แบบเพย์เซฟจัดๆคนนี้กันเหนียวสุดๆแล้วก็จัตติโฟปึ้งใช่ป่ะพูดมั่วจังจันตีไดแอนมาแต่ว่าตีไม่เข้าตีดอกกระ800แล้วก็รวมการ์ดมาแล้วก็ใช้ไดแอนเนี่ยเตะไปเลยนะครับ
แล้วก็ใช้อ่ะอย่างนี้ละกันนะมาเตะไปก่อนโล่มันถึกมากๆเลยหรือเปล่านะตัวนี้น่ะโล่เขาถึกมากๆเลยโอเคการ์ดถือว่าขึ้นโอเคมากเลยนะรอบนี้อีกฝ่ายรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเขามีโล่ไงประเด็นคือเขามีโล่ไงตอนนี้เขาเลื่อนขั้นการ์ดอีกแล้วเหรอคือแบบเลื่อนขั้นการ์ดเก่งจัดโย่มาโย่มา1สเต็ปผมไม่แคร์อันติแล้วช่างมันนะครับอันติซึ่งอีกฝ่ายมีโล่เทิร์นหน้าผมคิดว่าโล่เขาจะหมดแต่ว่าเขาน่าจะเปิดต่อนะเราก็ใช้ดูดตัดมาก่อนนะครับแล้วก็สาดขั้น1ไปก่อนแล้วก็สาดขั้น3ป่ะทุกคนขอดูดาเมจหน่อยรักกันขโมยมาก่อนนะครับแล้วก็สาดขั้น1นี่ไงแล้วก็สาดขั้น3นี่ไงล่ะ 150,000 บอกเลยว่าเจ็บๆอีกฝ่ายเจ็บๆแน่นอนลอสเวงเขาจะมีอันติแล้วด้วยแต่ว่าเกาเทอร์เขามีก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่เดินการ์ดมาตีบันตีไม่ใช่ตีไดแอนแต่ว่าตีไม่เข้าโอ้โหเราก็ใช้อย่างนี้นะครับไปแล้วก็ต่อยลอสเวนไปนะครับแล้วก็ขอต่อยหน่อยละกันนะมาฮึบมาก่อนแล้วก็ต่อยไปฮึบนี่ทีนึงอีกทีนึงมาลอสเวนอันติมาพี่คิดว่าอันติของลอสเวนไม่น่าจะแรงเพราะว่าโดนดูดตัดของบันอยู่นะพี่คิดว่าไม่น่าจะแรงนะครับเอาไม่ใช่อันติของลอสเวนว่ะสงสัยคนนี้เป็นบอทหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ตีไม่เข้านะไม่รู้แหละว่าเป็นบอทหรือไม่บอทอะแต่ว่าตีไม่เข้าไงเพื่อนโทษทีว่ะนะก็ GG ไปนะครับพี่คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละนะฮะตอนนี้ไปแล้วก็วาเลนติเปรี้ยงไม่ตาย1สเต็ปแล้วก็บันปิดฉากเรียบร้อยโอ้โหตาแรกเป็นไงเจอทีมป่าฟ้าเดอะวันป่าฟ้าเดอะวันตีมาหลบหลีกก็ชนะไปตาแรกนะครับโอเคนะครับมาตาที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากตัวของวาเลนติเขียวเป็นตัวของเกาเทอร์เขียวนะแล้วก็เปลี่ยนจากอาหารหลบหลีกเป็นอาหารพลังต่อสู้นะครับผมได้เริ่มก่อนนะรอบนี้เราก็จะเลื่อนขั้นการ์ดให้กับบันไปเลยนะตามสูตรเลื่อนขั้นการ์ดไปแล้วก็ใช้ไดแอนเนี่ยยอยู่มานะครับแล้วก็ใช้เกาเทอร์นะดีบัฟไปก็ยอยู่มาก่อนนะครับทอนมาแล้วก็ดีบัฟคืนหลอนฮาโลวีนคืออะไรวะชื่อนี้คืออะไรเนี่ยโอเคการ์ดถือว่าค่อนข้างดีนะรอบนี้คือแบบว่าพอเปลี่ยนจากวาเลนติเป็นเกาเทอร์เท่านั้นแหละนะครับการ์ดขึ้นสวยจัดแสดงว่าทีมนี้เขาชอบเกาเทอร์นะมาตีมาป่าตีมาเราก็นี่เลยเลื่อนขั้นการ์ดให้กับบันมาแล้วก็อ่ะดีบัฟมาก่อนแล้วก็ใช้ตัวของไดแอนเนี่ยเตะไปเรายังไม่รีบไงเราเพย์เซฟก่อนนะปึ๊บดูตัดมาก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปเตะไปเตะขำๆนะอีกฝ่ายจะเปิดโล่มาอีกหรือเปล่านะรอบนี้ถ้าไม่เปิดโล่เนี่ยบอกเลยว่าโดนเขาโย่มา1สเต็ปแล้วก็ตีไดแอนมาด้วยป๋าแล้วก็สตันไดแอนหรือเปล่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจของบันกระบองเขียวเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับป่ะนี่ไงแล้วก็ดีบัฟไปก่อนโอ้มายวะมูชินเดอรุปึ๊บไปขั้น3 1สเต็ปไงอีก1สเต็ปอีก1สเต็ปป่าฟ้ากับเกาเทอร์เขียวแตกไปเลยนะครับแล้วก็ดีบัฟไปเคเซฟมาก่อนเป็นไงบ้างทุกคนนะเจอสับ3ของบันนะครับอีกฝ่ายนี่คือสะดุ้งเปิดโล่มาแล้วก็สตันไดแอนอีกแล้วเหรอโหยแล้วก็ดูดตัดขั้น3มาแล้วก็ใช้บันสับไปอย่างงี้นะครับดูดตัดขั้น3มาเหมือนเดิมนี่นะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็สับไปนี่อีกฝ่ายเขาจะใช้ลอสเวนพิกเกมนะครับแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะอีกฝ่ายปึ๊บตีเกาเทอร์นะครับเราก็ใช้ตัวของเกาเทอร์นะตีไปแล้วก็ใช้บันนะยิงตัวของลอสเวนไปนะครับไม่ดีกว่ายิงตัวนี้ดีกว่านะปล่อยให้ลอสเวนเขาตีมาโยไปก่อนแล้วก็ปิดฉากฮึบเปี้ยงนี่ไงล่ะ 100,000 มันยังไงเพื่อนตีไดแอนมานะครับแต่ว่าพี่คิดว่าเขาน่าจะไม่รอดแล้วนะอีกฝ่ายเกาเทอร์นะครับไดแอนแล้วก็ตัวของไดแอนฮึบมาก่อนแล้วก็ปิดฉากอันติไปมาเฮาเซอร์ช่วยหน่อย
อุ้ยหมุนตัวเปี้ยงฮุ88เขาเรียกว่าท่าอุ้มในตำนานเมื่อกี้โอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ไปลงกันแบบไม่รับของนะซึ่งทีมแรกทีมวาเลนตีเนี่ยพี่คิดว่าตัวของวาเลนตีเนี่ยมันถึกจริงแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบสามัญที่แบบไม่รับของนะมันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับอืมนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแบบชั้นสูงกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะทีมนี้จะมีความถึกมากๆหรือเปล่าซึ่งกฎใน PP รอบนี้ก็มีหลายคนที่งงว่าเฮ้ยทำไมตีไปแล้วเลือดเด้งนะครับอันติไปแล้วเลือดเด้งก็นี่เลยนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเราใช้อันติแล้วเราตีอีกฝ่ายไม่ตายนะครับในเทอร์นั้นอีกฝ่ายจะฮีลเลือดกลับมา 50% เลยนะครับเยอะมากอันนี้ก็เป็นกฎที่ต้องระวังด้วยนะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะต่อจากอันข้างบนนะครับคือถ้าอีกฝ่ายไม่ตายนะครับอีกฝ่ายจะมีอันติเพิ่มขึ้นมา3จุดทีมถึกบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทีมนี้ด้วยทีมบันเขียวป่าฟ้านี่คือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแน่นอนนะครับวันนี้นะแล้วก็อาหารเนี่ยผมจะกินเป็นเพิ่มหลบหลีกไปละกันลองดูนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะนะครับตาแรกทีมผมถึกมากๆเลยแหละบอกเลยโอเคเป็นทีมป่าฟ้าที่ใส่ชุดนักซิ่งด้วยทีมนี้โอ้โหรู้เรื่องก็ใช้ไดเอนเนี่ยท้อนมาเลยนะอย่าไปกักการ์ดนะป่ะแล้วก็ดูดตัดมาแล้วก็ขอสับหน่อยขอสับขำๆหน่อยอืมปุ๊บแล้วก็สับนี่ไงล่ะโอ้โหการ์ดถามจริงการ์ดขึ้นอย่างนี้จริงๆเหรอครับมาโยมาโยมาดิครับหลบหลีกไงครับแล้วก็ป๋าสับไดแอนเฮ้ยไม่เข้าตีไม่เข้าขาดไทยใส่ไดแอนด้วย เป็นไงตีไม่เข้าไงป๋าก็ป๋าเถอะตีไม่เข้าอ่ะครับอ่ะต่อยไปต่อยยับยับแล้วก็อย่างนี้ไปนี่ไงล่ะแล้วก็ฮึบ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 มาป่ามาพี่คิดว่าตีป่าเขาเนี่ยไม่น่าจะตายนะครับเดินคันการ์ดแบบหมู่มาด้วยแล้วก็ตีไดแอนนะป่ายังไงตายไหมตายไหมไม่ตายไง เออนี่ไงพี่บอกเลยว่าทีมถึกมากๆแล้วก็สับไปเลยแล้วกันนะครับอืมใช้การ์ดมั่วเลยตอนนี้ใช้การ์ดมั่วเลยไม่สนใจไม่ล็อกเป้าด้วยแต่ว่าก็ตีป่านะทีมบอกเลยว่าป่านี่ตายนะครับตานี้อ่ะเกาเทอร์ตีมาเรื่องขั้นได้กับป่านะแล้วก็โย่มาตามสูตรตีมาอันตีเกาเทอร์เรามีกด PP ชั่วอยู่นะเออตีมาดิตีมาดีครับตีมาดีครับนี่ไงล่ะครับบอกเลยว่าทีมนี้ถึกมากๆเลยแหละอ่ะท้อนมาก่อนแล้วก็ตีไปแล้วก็เปิดท้อนมาเพื่ออยากได้เกณฑ์อติมากๆเลยแต่ว่าโดนอยู่ไงล่ะโดนดีบัฟเกาเธออยู่ไงอีกฝ่ายจะตีเข้าหรือเปล่านะปึ๊บเฮฟวี่เมทัลแล้วก็ไดแอนตีไดแอนนี่ไงแล้วปาร์ตี้ดอกละเท่าไหร่ปาร์ตี้ดอกละ 30,000 เราก็รวมการ์ดขำๆแล้วกันแล้วก็ใช้วาเลนติเนี่ยยิงไปแล้วก็ดูดตัดมาเอเซฟฮึบไงล่ะดูดตัดมาก่อนแล้วก็ดีบัฟมาขโมยมาอีกฝ่ายต้องตีไม่เข้าอ่ะคือแบบมันถึกมากๆนะทีมนี้อีกฝ่ายเรื่องขั้นการ์ดหรือเปล่านะเปิดท้อนมาแล้วก็ตีไดแอนไดแอนบอกอดทนแล้วกันยังไงเพื่อนยังไงอาการมันเป็นยังไงอีกฝ่ายเราก็ตีไปเลยนะตานี้นะครับตีป่าไปดูตัดมาก่อนตามสเต็ปแล้วก็ฟาดขอฟาดหน่อยแล้วก็ไปขอเหยียบหน่อยเมทัลช็อคนี่ไงล่ะ 20,000 แดนบอกว่าโดนหนูแน่นอนจะมาหรือเปล่าอันติอันติก็ไม่เข้าอยู่ดีนะป่ะเล่นขั้นการแบบหมู่มาตามสูตรแล้วก็อันติมาโยมาโยมาดิอดทนนี่แล้วก็มาอันติอดทนหรือเปล่าอดทนได้เหรออาจารย์ไม่ได้นะนี่ไงล่ะ 20,000 อันติ 20,000 นะครับอืมแล้วก็ฮิวเลือดกลับมาเป็นไงทีมนี้ในกด PP รอบนี้บอกเลยว่าก๊อตมากแล้วก็นี่เลยปิดฉากนะครับป่ะอันติใส่ตัวของอ่ะพี่คิดว่าตายชัวร์นะรอบนี้เราก็ใช้อันติมั่งดิปึ๊บอันติใครจะแรงกว่ากันนี่ไงล่ะแล้วก็บันไปอันติเกาเธอร์นะมาเฮ้ยยังไงนี่ไงนะเขาเรียกว่าเก็บไปทีละตัว
แล้วก็อันติแสป่าปิดฉากนะครับวาเลนติฮึบฮึบเออนี่แหละถือว่าสวยงามแล้วก็อันติไปฮึบไดแอนเฮ้ยโอ้เรียบร้อยนะครับ 140,000 เป็นไงบ้างทุกคนทีมนี้นะครับตาแรกโอเคมาตาที่2นะครับตานี้ผมจะเปลี่ยนจากตัวของวาเลนตีเป็นตัวของเกาเทอร์เขียวนะเจอทีมป่าฟ้าเดอะวันอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหพลังต่อสู้เยอะจัดของจริงเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดทีหลังเนี่ยจะชนะหรือเปล่านะมีน้องๆอยากรู้ไงก็เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยตีไดแอนมาตีไดแอนมาด้วยแล้วก็ถาไทยมาโอเคตีไดแอนมาอย่างนี้ก็รู้เรื่องดิเพื่อนเราก็จะดูดตัดมาเลยนะแล้วก็ขอสับหน่อยยึบขอสับหน่อยแล้วกันนะป๋าดูดตัดมาก่อนไงขโมยมาแล้วก็สับไปป๋าเกือบตายโคตรแรงละบอกเลยนะตัวบันเนี่ยอีกฝ่ายต้องเปิดโล่มาแล้วนะอย่างนั้นแตกนะครับเปิดโล่มาหรือเปล่านะเล่นคันการ์ดมาแล้วก็เปิดโล่มาชัวร์อ้าวไม่เปิดโล่เหรอโอเคสตาร์ทบันหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหสตาร์ทบันแต่ว่าน้องรู้ไหมว่าไดแอนพี่เนี่ยก็มีดาเมจนะครับลองดูไหมล่ะอ่ะลองดูดิมาไดแอนนี่ไงล่ะบอกแล้วว่ามีดาเมจเหมือนกันนะน้องพี่บอกแล้วว่าไดแอนพี่มีดาเมจโอ้โหแต่ว่าเขาสตันขั้น3หรือเปล่าเนี่ย2เทิร์นเลยนะยาวๆเอาเรื่องโยมาเหมือนเดิมตามสเต็ปโยเก่งเจอเกาเทอร์เขียวโยเก่งเล่นคันการ์ดมาแล้วก็เปิดโล่ขั้น3นะโอเคเราก็จะใช้ตัวของเกาเทอร์เนี่ยเลื่อนการ์ดมาอย่างงี้นะครับแล้วก็ไดแอนเนี่ยเตะไปเลยนะอ่ะแล้วก็เปิดทอนมาพี่คิดว่าไม่น่าจะตายนะอันติเกาเทอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตายหรือเปล่าโอเคการ์ดขึ้นก็ถือว่าโอเคแหละได้อยู่แต่ว่าเขามีโล่ขั้น3เลยไงคือแบบการ์ดเขาขึ้นดีจัดอะตีไดแอนมาโอ้โหตายเลยเกินไปหรือเปล่ามาตีไดแอนพี่อะน้องอ่ะตีมาเกาเทอร์ยังไงนี่ไงล่ะพี่บอกแล้วว่ามันไม่ตายฮึนี่ไงเราก็จะดูดตัดขั้น3เลยนะอ่ะดูดตัดไปดูดตัดมาก่อนแล้วก็โย่มาแล้วก็ใช้ตัวของบันนี่แหละนะครับอ่ะสาดไปเลยก็มาดีครับดูดตัดขั้น3ด้วยขอแรงๆอื้อขอปาดหน่อยนี่อลิซาเบธนางฟ้าตายเลยเอาไงอ่ะคือแบบว่าพี่มันของจริงอ่ะทีมเนี่ยก็มาดีครับน้องๆมาลอสเฟนจะทำยังไงลอสเฟนเขาตีมาชัวเออสาดมาโยโยโยมาดีครับพี่อย่างชอบเลยโยเนี่ยเราก็ขอปาดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ใช้เกาเทอร์นะครับยิงไปแล้วก็อันติของบันนะพี่คิดว่าลอสเฟนเขาตายชัวนะครับมานี่ไงล่ะแล้วก็โยไปโยมั่งโยกลับไม่โกงโยไปแล้วก็อันติไปก็มาปิดฉากกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยขอแรงไอ้ยังนี่ไงล่ะเป็นแสน 150,000 เป็นไงเป็นไงกินเปิดทีหลังถ้าผมกินอาหารลบหลีกมาเมื่อกี้น่าจะฮากว่านี้นะครับแต่ไม่ได้กินนะโอเคนะครับทุกคนอีกฝ่ายนี่คืออึ้งเลยนะเจอทีมนี้เข้าไปไงเจอทีมบันขอปาดหน่อยโอเคทุกคนก็ตามนั้นนะครับทีมนี้เปิดก่อนเปิดหลังก็เล่นได้เหมือนกันนะอยู่ที่จังหวะของเกมแล้วก็อยู่ที่การ์ดในมือนะครับถ้าเปิดหลังแล้วการ์ดแย่ก็แพ้แต่ว่าถ้าเปิดหลังแล้วการ์ดดาเมจขึ้นดีเนี่ยก็สู้ได้นะครับแล้วก็ทีมเนี้ยถ้าเทียบกับทีมแรกผมคิดว่าทีมเนี้ยดีกว่านะครับทีม2เนี่ยดีกว่าเพราะว่าทีมของวาเลนตีเขียวเนี่ยมันปิดเกมอีกฝ่ายค่อนข้างช้าถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจัดทีมตามก็เล่นทีม2นี่แหละนะครับดีแล้วนะเป็นทีมเกาเทอร์เขียวแล้วก็บันเขียวนะส่วนแบบชั้นสูงแล้วก็สามัญที่คิดว่าเล่นทีมแบบสามัญ น่าจะไม่เวิร์กนะครับทีมนี้นะเป็นทีมที่เล่นแบบชั้นสูงดีกว่านะครับโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่านะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำทีมให้ดูกันใหม่นะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกด Subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจมคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม